ห็นว่าเรานั่งบีผมแล้วเราก็มองไปที่รีเฟล็กกระจกที่มันสะท้อนไปข้างหลังมันมีอะไรสักอย่างกลมๆอ่ะอยู่บนตู้เย็นน่ะเออแล้วพอตาเราโฟกัสได้เรื่อยๆเราเห็นคอเราอ่ะพี่แจ๊คหัวเราเหรอเขาจะมาเตือนว่าแบบเรากำลังหลับอยู่แล้วเขาก็มาตะคอกในหูว่าแบบ3วันนี้ขอโทษนะคะ3วันนี้มึงอย่านั่งรถนะถ้ามึงนั่งรถมึงจะตายโหงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง YouTube Channel ไทยรัฐออนไลน์ของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆในค่ำคืนของวันศุกร์แบบนี้ครับและในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเคยมาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราแล้ว1ครั้งนั่นก็คือคุณพลอยนั่นเองครับคุณพลอยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเคยมาเล่าเรื่องปากดีกับรายการของเราเอาไว้ครั้งนี้มาพร้อมกับอีก1ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับและในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราอยู่ในวิดีโอคอลกับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาคนนี้ไม่ใช่ใครครับเคยมาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเรามาแล้ว1ครั้งนั่นก็คือคุณพลอยนั่นเองครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งแต่พบกันแบบ new normal ใช่ค่ะก็จะมีระยะเนาะช่วงโควิดค่ะระยะห่างมากห่างมากจริงๆพี่เออมาฮะมาว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะคุยกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะนะครับเรื่องที่คุณพลอยจะมาเล่ามาพร้อมกับ2เรื่องค่ะใช่แล้วเรื่องแรกเนี่ยเจอตอนที่เรียนมหาลัยใช่ค่ะพี่เรื่องที่2ก่อนทำงานใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับที่พักล้วนๆเลยที่พักล้วนๆค่ะไม่รู้ผูกพันอะไรกับที่พักมาพร้อม มาพร้อมกับเรื่องจำใจอยู่ค่ะพี่แจ๊คเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องตอนที่สมัยมหาวิทยาลัยค่ะก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนอะพี่เนาะพอจะเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะไม่คุ้นที่คุ้นทางครับก็เลยกะว่าเอาละเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์จะเปิดเรียนเนี่ยหนูต้องเข้าไปก่อนต้องเข้าไปหาหอก่อน1อาทิตย์ล่วงหน้าไปอยู่เลย1อาทิตย์ก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเจอที่พักที่1ค่ะโจทย์ที่เราต้องการคือขอความสงบไม่วุ่นวายมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้ที่ที่1ก็โทรคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยก็วันที่เข้ามาขนของย้ายเข้ามาอยู่ในหอกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีญาติพี่น้องมากันหลายคนเลยสรุปว่าพอมาถึงสถานที่เนี่ยสงบไม่วุ่นวายจริงๆด้วยเพราะว่า อยู่ฝั่งตรงกันข้ามมหาลัยแล้วก็อยู่เป็นหอพักริมสุดคือไกลผู้ไกลคนและไกลที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคดีเหมือนกันฝั่งนิติอะค่ะเขาก็พาเราไปที่ห้องที่เราไปจองไว้แล้วที่บ้านพลอยอะชอบหมดเลยเพราะว่ามันเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างมันจะเป็นตึกอาคารสูงประมาณ5ชั้นเราอยู่ชั้นล่างซึ่งจริงๆตัวเราไม่โอเคเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ห้องเนี้ยคือเหมือนเดินเข้าตัวอาคารไปอ่ะมันก็จะเป็นบันไดอยู่ตรงกลางตึกเลยเพื่อที่จะเดินขึ้นไปชั้น1 2 3 4 5ครับเราอยู่ชั้นล่างเป็นห้องที่อยู่ติดกับบันไดเรารู้สึกว่าเสียงมันจะต้องดังคนขึ้นลงดังแน่ๆก็แบบอ่ะโอเคอยู่ก็อยู่บรรยากาศห้องจริงๆเราก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าบรรยากาศห้องมันอึดอัดมากเลยนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยญาติสบายใจแล้วก็โอเคอยู่ก็ได้คืนแรกขนของเข้ามาเสร็จเรียบร้อยคืนแรกน้าพลอยมานอนเป็นเพื่อนเราก็เก็บของนอนกันสักประมาณเที่ยงคืนก็ยังนอนไม่หลับตีหนึ่งก็ยังนอนไม่หลับพลอยกับน้าเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันบนเตียงน้าก็จะนอนหันหลังเรานอนหันหลังให้กันนะคะน้านอนหันหน้าไปทางประตูห้อง
ส่วนเรานอนหันหลังให้นะแล้วด้านหน้าเราก็จะเป็นระเบียงพอตกตอนกลางคืนตีสองก็ยังไม่หลับหยิบมือถือมาดูดึกจังไว้สักพักนึงได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงค่ะตึกเดินเหมือนนางแบบเลยพี่แจ๊คสับขาแบบตึกตึกตึกได้ยินเสียงไกลๆคืออาคารนี้มันจะมีปีกซ้ายปีกขวาพอยอยู่ตรงกลางได้ยินเสียงไกลๆมาละเดิน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 แล้วเขาก็มาหยุดหน้าห้องเราสักพักนึงแล้วเขาก็เดินไปปีกขวาพลอยก็คิดว่าเขาคงลังเลว่าจะขึ้นบันไดไปชั้น2ดีไหมเพื่อนอาจจะงงห้องว่าแบบเพื่อนอยู่ชั้นไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยนึกในใจเที่ยวดึกเหมือนกันเนาะเด็กกรุงเทพเที่ยวดึกเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยก็นอนสักพักนึงเขาเดินไปจนสุดริมแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกพี่แจ๊คตึก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 แล้วก็มาหยุดหน้าห้องเราครับแล้วเขาก็เดินไปปีกขวาแล้วก็เดินวนอย่างเงี้ยค่ะปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายปีกขวาแต่ทุกครั้งคือจะต้องมาหยุดหน้าห้องเราจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันนานมากมันนานมากๆแล้วจะสะกิดนะแต่เราก็แบบก็กลัวว่าเขาจะหลับอยู่เพราะว่าเรานอนหันหลังให้กันแล้วก็แบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะครับเป็นอย่างเงี้ยอยู่สักประมาณชั่วโมงนึงจนเราก็เผลอหลับไปจนตอนเช้าก็มาคุยกับน้าบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงไหมทำไมแบบเสียงรองเท้าส้นสูงเขาต้องมาหยุดหน้าห้องเราอะไรเงี้ยน้าบอกว่าได้ยินได้ยินชัดเลยพลอยได้ยินยังไงก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าไอ้ตอนที่หยุดเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ทะลุออกระเบียงไปนั่นคือสิ่งที่น้าเห็นใช่ค่ะแล้วคือเขาก็เดินใหม่แล้วเขามาหยุดหน้าห้องแล้วเขาก็ทะลุออกระเบียงไปวนทำลูปวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนเราแบบเอาแล้วน้ามานอนเป็นเพื่อนคืนเดียวคืนต่อไปทำไงวะอะไรเงี้ยก็วันต่อมาก็คือน้าก็กลับแหละเราก็อยู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็จะเจอเรื่องแปลกๆจากที่หอพักเนี้ยค่ะหลักๆก็คือเราจะเจอเงาทีนี้เริ่มเจอเองละตอนกลางคืนเราจะเจอเงาของคนที่เดินทะลุประตูห้องเราค่ะเดินเข้ามาในห้องเราแล้วก็ทะลุออกระเบียงเป็นแบบนี้บ่อยมากพี่แจ๊คเป็นเหมือนทางของเขาอะที่เขาเดินไปเดินมาตึ๊กตึ๊กตึ๊กออกระเบียงซึ่งหลังคอนโดของพลอยอะเป็นป่าครับเป็นพื้นที่ป่าไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะเจอเรื่องเดินผ่านห้องเนี่ยบ่อยละจะมีเรื่องของร่วงของในห้องอยู่ๆของร่วงอย่างเช่นใช่ค่ะมือถือพลอยวางอยู่อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามันวางอยู่อย่างงี้นะพี่แจ๊คแต่มันร่วงตุ๊บอุ้ยวางแนบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ล่วงเหมือนมีคนไปปัดมันอย่างงี้เหรอใช่ค่ะแก้วน้ำวางอยู่มีน้ำนะล่วงครับที่มันอยู่นิ่งๆของมันอ่ะมันล่วงแล้วก็แบบทีแรกคิดว่าเป็นหนูครับหลังๆก็เอ๊ะเริ่มไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อันตรายกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเฉยๆอยู่อีกอย่างนึงที่แปลกคือพลอยจะฝันว่าพลอยโดนฆ่าตายบ่อยมากอันนี้บ่อยจริงๆฝันว่าจะมีคนเดินมาจากระเบียงค่ะครับที่เดิมอีกแล้วเหมือนนอกระเบียงเป็นอะไรไปไม่รู้อ่ะแต่นอกระเบียงจะต้องมีความอะไรสักอย่างที่จะมีคนเดินเข้าออกมาทะลุห้องเราอ่ะแล้วเขาในฝันพลอยอ่ะจะชอบมีคนเดินมาจากระเบียงแล้วก็มาจิกหัวเราไปที่ป่านู้นแล้วก็ยิงหรือไม่ก็ฟาดหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยผู้ฝันว่าตัวเองตายบ่อยมากผู้ชายร่างใหญ่ๆค่ะคือฝันบ่อยจนถึงขั้นในฝันบอกกับตัวเองว่าตายอีกแล้วเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องตายอีกแล้วเหรอเออก็ตายไปเถอะเดี๋ยวก็ตื่น อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะการตายมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ค่อยโอเคแล้วคือครเรานอนอยู่แล้วก็ฝันพอยอ่ะฝันว่าพอยอ่ะตื่นขึ้นมากลางดึกครับสถานการณ์เหมือนจริงมากพี่แจ๊คแล้วเราก็มานั่งหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็นั่งหวีผมแล้วในระหว่างที่หวีผมคือห้องพลอยมันจะเปิดไฟสลัวๆดวงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วมันก็จะเห็นแบบสลัวๆหน่อยก็เห็นว่าเรานั่งหวีผมแล้วเราก็มองไปที่รีเฟล็กกระจกที่มันสะท้อนไปข้างหลังครับมันจะมีตู้เย็นที่สูงประมาณเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วบนตู้เย็นมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือในความเป็นจริงนะคะแต่ว่าในความฝันนะพลอยเห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างกลมๆอ่ะอยู่บนตู้เย็นน่ะแล้วพอตาเราโฟกัสได้เรื่อยๆเราเห็นคอเราอ่ะพี่แจ๊คถูกตัด
หัวเราเหรอใช่ใช่ค่ะวางอยู่บนหลังตู้เย็นนะใช่คือบนหลังตู้เย็นมีหัวเราอยู่เอ้ยแล้วในฝันพลอยก็คือแบบทิ้งหวีทิ้งของทุกอย่างแล้วลงไปกรีดอยู่ข้างเตียงฟุบที่พื้นแล้วกรีดอยู่ข้างเตียงครับจนกระทั่งตื่นเพราะว่ามีโทรศัพท์แม่พลอยโทรมาแม่พลอยก็ตอนนั้นตีห้ามั้งพี่แจ๊คแม่พลอยก็ไม่เคยโทรมาเวลานี้เลยแม่เอกใจแม่บอกว่ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกอยากโทรหาตอนนี้อะไรเงี้ยแม่ก็โทรมาแล้วก็คือเราก็ตื่นจากฝันแล้วสภาพที่เราตื่นคือเราก็ลงมาฟุบกับข้างๆเตียงอย่างเงี้ยพี่แจ๊คแล้วก็กรีดน้ำหูน้ำตาไหลแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ใช่คนนอนดิ้นเนาะทำไมเราลงมาอยู่แบบอย่างเงี้ยข้างเตียงได้ก็เลยเล่าให้ที่บ้านฟังคือตลอดระยะเวลาเป็นช่วงเวลาที่เราอยากย้ายห้องมากพี่แจ๊คคืออยากย้ายไปอยู่ตึกอื่นภายในหอนี้ก็ได้แต่ขอย้ายไปอยู่ตึกอื่นเถอะที่มันไม่ใช่ห้องนี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ในสัญญาเขาบอกว่าให้อยู่6 เดือนคือห้ามย้ายต้องอยู่ที่นี่6 เดือนแล้วเราก็แบบไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทำให้ที่บ้านเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็อยู่แต่ก็จะบอกกับที่บ้านตลอดว่าแบบพลอยนอนไม่ค่อยหลับเลยชอบฝันประหลาดๆจนล่าสุดที่แบบฝันเห็นหัวตัวเองอยู่บนตู้เย็นอะไรเงี้ยพ่อได้ยินพ่อก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคเขาก็เลยแบบเอาเซตพระพุทธรูปอะครับเอามาให้อะไรเงี้ยเราก็ไหว้บูชามันก็ดีอยู่ขึ้นได้สักแป๊บเดียวสั้นๆนะคะสักอาทิตย์นึงที่เรารู้สึกว่าโอเคเราสบายใจครับแต่เพื่อนรอบตัวหรืออะไรเงี้ยคนที่เจอเราก็จะบอกเหมือนกันว่าเราดูโทรมเราดูเป็นคนที่นอนไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยก็อยากย้ายอยู่ตลอดเวลาไปถามนิติอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดสัญญาเดือนนี้มีห้องไหนว่างอีกมั้ยตึกไหนว่างอีกมั้ยอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งช่วงหลังๆอ่ะห้องที่อยู่ข้างๆพลอยอ่ะเหมือนเขาเอาคุณยายมาอยู่ด้วยอะค่ะพี่แจ๊คคือเรื่องแปลกๆมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะแต่มันก็จะเพิ่มความแบบอยากย้ายด้วยความที่แบบพลอยรู้สึกว่าข้างห้องเขาเอาคุณยายมาอยู่ด้วยครับแล้วเขาทะเลาะกับคุณยายหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่หลังเที่ยงคืนนะพลอยจะได้ยินเสียงคุณยายเขาร้องไห้ตลอดทุกคืนเป็นทุกคืนเลยจนเรารู้สึกแบบทำไมเขาไม่น่ารักทำไมเขาแบบทะเลาะกับยายหรอทำไมปล่อยให้คนแก่เขาร้องไห้แบบดึกดื่นๆอะไรอย่างนี้เลยนะก็ตัดสินใจละโอเคช่วงนั้นเป็นช่วงสอบพอดีค่ะเราก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายแล้วเราไปคุยกับนิติมาแล้วว่าพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายเช้าลุ่งขึ้นจะขอย้ายเลยไปดูห้องอะไรมาเรียบร้อยแล้วคืนวันที่สอบวันสุดท้ายพลอยก็นั่งพิงเตียงอะค่ะแล้วก็นั่งอ่านหนังสือสักพักนึงเราเปิดวิทยุเบาๆไปด้วยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือสอบแป๊บนึงได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้อีกแล้วทีนี้ร้องแบบร้องโฮกร้องหนักจนเราแบบอะไรกันวะอะไรเงี้ยปิดวิทยุแล้วก็ฟังนั่งฟังเสียงอยู่แป๊บนึงก็รู้สึกแบบเหมือนคนฟิลขาดอ่ะพี่แจ๊คไม่ไหวแล้วโว้ยอย่างเงี้ยหยิบมือถือเอ้ยหยิบโทรศัพท์ของหอมันสามารถกดเลข4 ตัวแล้วโทรภายในหอเดียวกันได้เลยค่ะกดไปที่เบอร์ห้องข้างๆกดปุ๊บโทรระหว่างที่มันเป็นแบบรอเขารับสายอ่ะครับพลอยก็ฉุกคิดนิดนึงว่าพลอยโทรไปทำไมวะแต่ใจอ่ะอยากจะโทรไปบอกเฮ้ยเบาๆหน่อยทำไมต้องว่าด่าคุณยายแรงขนาดนั้นใช่ค่ะไม่ตีกันได้ไหมเราอยู่ข้างห้องเราแบบได้ยินทุกคืนเราก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วเราอ่านหนังสือสอบระหว่างที่รอสายมันมีความคิดอันหนึ่งที่เข้ามาในหัวพลอยคือทำไมเราได้ยินแต่เสียงยายแต่ทำไมเราไม่เคยได้ยินเสียงคนในห้องเลยก็เลยรีบวางสายไปดีว่าเขาไม่รับสายนะพี่แจ๊คก็เลยแบบเออวะทำไมวะสักพักนึงยายร้องอีกแล้วพี่แจ๊คระหว่างไอ้ตอนที่พลอยโทรอ่ะคือยายอ่ะเงียบไปพอวางสายยายร้องอีกเดี๋ยวนะคุณพลอยค่ะเสียงร้องที่ตอนนั้นที่ได้ยินค่ะเลเวลของคุณยายร้องประมาณไหนโฮกเลยพี่แจ๊คร้องแบบเหมือนเขาเสียใจมากๆเหมือนเขาทะเลาะแล้วแบบฟิลเหมือนเสียใจแบบโฮกแบบแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
เราถึงรู้สึกว่าเราฟิลขาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างโทรไปอ่ะคุณยายก็เงียบแล้วก็เสียงโทรศัพท์ข้างห้องก็ดังเราก็ได้ยินอะไรเงี้ยเราก็เลยวางแล้วก็มานั่งนึกว่าแบบเอ๊ะแต่เราไม่เคยเห็นคนข้างห้องเลยนะครับไม่เคยได้ยินเสียงคนข้างห้องเลยแป๊บเดียวค่ะเสียงคุณยายร้องมาใหม่ทีนี้เราเริ่มเอะใจแล้วว่าหรือเขาไม่ใช่หรือเขาไม่ใช่คนก็เลยมองหิ้งพระที่พ่อเอามาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มท่องนะโมท่องอะไรเงี้ยคุณยายหยุดค่ะแต่พอคุณยายหยุดปุ๊บกระเป๋าถือของผู้หญิงที่ถือไปแบบไปเที่ยวไปโรงเรียนไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะวางอยู่บนโต๊ะรีดผ้าหูกระเป๋าอ่ะมันตกลงมาข้างๆใช่ป่ะคะแต่อยู่หูกระเป๋ามันเด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเวียงเหมือนมีคนจับแล้วเวียงออกใช่ใช่พี่แจ๊คกระเป๋าพลอยหนักด้วยนะเป็นคนแบบบ้าสมบัติอ่ะคือมันหนักมากแล้วอยู่ๆกระเป๋ามันถูกเวียงฟึ่มไปกลางห้องครับก็เลยแบบไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วโว้ยก็คือยกหนังสือยกของทุกอย่างไปห้องเพื่อนเลยเช้ารุ่งขึ้นก็คือสอบเสร็จคุยกับนิติเสร็จเรียบร้อยโทรหาพี่หาน้องว่าแบบพรุ่งนี้จะย้ายห้องครับพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าคืนนั้นพลอยไม่เจออะไรแต่ตื่นเช้ามาเก็บของอะไรเรียบร้อยพลอยเปิดประตูเอารถเข็นอะไรมาเรียบร้อยขนของพลอยเห็นห้องข้างๆพลอยอ่ะที่มีคุณยายร้องไห้อ่ะค่ะเขาแง้มประตูอยู่แล้วก็มีเหมือนแบบแม่บ้านแง้มประตูทุกห้องเลยปุ๊บ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 แล้วในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยพี่แจ๊คในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยพลอยก็เลยถามเขาว่าย้ายเขาย้ายไปเขาย้ายไปแล้วหรอคะบอกย้ายไปแล้วย้ายไปนานแล้วไม่มีใครอยู่นานแล้วคือเข้ามาทำความสะอาดเพื่อที่จะแบบมันปิดเทอมเดี๋ยวก็ต้องเตรียมรับคนล็อตใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะพลอยมั่นใจว่าไม่มีใครย้ายห้องเร็วเท่าพลอยแล้วเท่ากับว่าห้องข้างๆเราที่เราได้ยินเสียงมาตลอดเวลาห้องว่างใช่ค่ะไม่มีห้องว่างค่ะแล้วพีคกว่านั้นคือด้วยความที่พลอยอยู่ตึกตรงกลางอยู่ห้องตรงกลางใช่ป่ะคะเรามองไปฝั่งปีกขวาของตึกมีอีกห้องนึงกำลังย้ายอยู่เหมือนกันพลอยก็เลยคุยกับเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่แล้วเขาแบบเขาเจออะไรแปลกๆเขาก็อยู่ไม่ได้จนจับใจความได้ว่าทั้งชั้นน่ะพี่แจ๊คทั้งชั้นล่างทั้งหมดอ่ะไม่มีใครเลยมีแค่ห้องพลอยกับห้องปีกขวาที่กำลังจะย้ายออกวันเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวนั้นได้คุยดีเทลรายละเอียดกับเขาไหมว่าไอ้ที่บอกว่าเจออะไรแปลกๆอ่ะได้คุยลึกๆกันไหมครับว่าเขาเจออะไรเหมือนเขาไม่อยากเล่าพี่แจ๊คแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆครับเขาได้ยินเสียงแปลกๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเจออะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วคือเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องลี้ลับที่ไม่ใช่การทะเลาะอะไรกับคนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยย้ายผลสุดท้ายคือย้ายออกมาแล้วรู้ประวัติความเป็นมาของหอพักที่นั่นไหมคะพลอยรู้อย่างหนึ่งว่าการสวดมนต์ของพลอยไม่มีความหมายช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของพุทธอะค่ะอ๋อเป็นของอีกศาสนาหนึ่งใช่ค่ะการแก้ปัญหาด้วยการแบบไหว้พระเอาพระมาเอาพระมาไหว้อะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่รู้ว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพื้นที่หรืออดีตของห้องแต่ละห้องที่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าทราบอยู่อย่างหนึ่งคือหอพักย่านนั้นอ่ะพี่แจ๊คขึ้นชื่อทุกหอเลยค่ะโอ้โหเลยคิดว่าน่าจะเป็นว่าด้วยพื้นที่ลักษณะเนี่ยที่คุณพลอยเล่าผมว่ามันเหมือนกับทางผีผ่านนะย้อนเหตุการณ์กลับไปในคืนที่คุณน้ามานอนเป็นเพื่อนที่บอกว่าคุณน้าเห็นเป็นผู้หญิงคุณน้าบอกไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นยังไงเขาเหมือนนักศึกษาค่ะพี่แจ๊คคือไม่ได้แต่งตัวเหมือนนักศึกษานะคะแต่คือด้วยช่วงวัยเหมือนนักศึกษาผมยาวแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวเดินเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปข้างหลังเดินเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปข้างหลังใช่ค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นเดินใหม่โอ้เท่ากับว่าคุณพลอยอยู่ที่หอนั้นเนี่ยกี่เดือน
ลอยเดาว่าก็คือ1 2เทอมอ่ะพี่แจ๊ค1ปีเต็มๆน่าจะได้นานนะใช่พี่แจ๊คคือพลอยอยากย้ายอยากย้ายมากแต่ว่าก็อยากจะให้อยู่จนครบสัญญาซึ่งพลอยจำไม่ได้แล้วว่าสัญญาตอนนั้นมันแบบ6เดือนหรือ1ปีแต่มันเป็นช่วงรอยต่อที่แบบต้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหนั่นคือจำใจอยู่ครั้งแรกตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยช่วงเรียนใช่ค่ะหลังจากนั้นเหตุการณ์ชีวิตก็เป็นไปตามปกติไม่คิดว่าจะกลับมาเจอเรื่องนี้อีกใช่ค่ะก็คือต่อจากหอพักอันนั้นเลยค่ะพอออกจากหอพักก็คือได้ย้ายห้องอะไรจนเรียนจบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเริ่มทำงานพลอยมาเช่าคอนโดแหละเอาให้มันอยู่ติดกับที่ทำงานเพราะว่าเราเป็นคนแบบขี้เกียจเดินทางเนาะก็อยากอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอคอนโดอยู่คอนโดนึงเก่ามากแล้วพี่แจ๊คแต่ว่าค่าเช่าเขาโอเคดีแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงานเราก็เลยไปเช่าอะไรเงี้ยค่ะคอนโดนี้แปลนห้องเป็นคอนโดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันพี่แจ๊คแปลนห้องของเขาที่พลอยไปเช่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนคือเปิดประตูไปปุ๊บห้องน้ำจะอยู่แบบขวามือตรงกลางคือห้องนั่งเล่นครับแล้วก็ขวามือเนี่ยถัดไปลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่นี่โอเคทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่แปลกอยู่อย่างนึงคือห้องนอนห้องนอนของเขาเนี่ยจะมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่ขนาดหนึ่งผนังห้องอยู่ในห้องนอนเต็มผนังค่ะคือเปิดประตูห้องมือขวาเปิดประตูห้องผลักไปปุ๊บเห็นปลายเตียงแล้วทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือเป็นตู้เสื้อผ้าแนบติดไปกับผนังเป็นบิวอินเลยค่ะซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี้ยมันเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าคือเป็นไม้เก่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะตีร่องเพื่อให้ใส่บานประตูกระจกอันใหม่แล้วเป็นกระจกเงานะพี่แจ๊คทั้งบานไล่ยาวนั่นเท่ากับว่าตู้เสื้อผ้าเนี้ยมันวางขนานอยู่กับเตียงอ่ะพี่แจ๊คน่ากลัวว่ะทีแรกพลอยเห็นพลอยก็มันประหลาดเนาะเวลานอนเราก็เหมือนนอนเห็นตัวเองลุกขึ้นนั่งก็เหมือนแบบเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันเริ่มแปลกตรงที่พอเราเข้าไปอยู่พลอยไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นจริงๆคือพลอยเจอบ่อยมากกับการที่เวลาพลอยตื่นแล้วพลอยเห็นหน้าพลอยเป็นคนอื่นหมายถึงว่าพอเราลุกขึ้นมาแล้วเรามองไปที่กระจกหรือพลิกตัวนอนแล้วบิดตัวคือหน้าเราเป็นคนอื่นนะคะพี่แจ๊คหรือบางทีคือมีคนอื่นมาซ้อนข้างหลังเราครับแต่เขายิ้มให้นะคะทุกเหมือนเวลาเราเพิ่งตื่นเราก็ไม่ได้ยิ้มใช่ไหมพี่แจ๊คหันไปปุ๊บใครก็ไม่รู้ว่าแต่ไม่ใช่เราแล้วว่าตรงเนี้ยตรงหน้าเราอ่ะครับแต่เขายิ้มให้เราทุกครั้งเลยอ่ะเราก็แบบไม่ค่อยสบายใจเราก็ไปค้นหาข้อมูลเรื่องแบบทำยังไงถึงจะปิดกระจกอันนี้ดีอะไรเงี้ยเพราะมันใหญ่เกินไปจริงๆก็เจอเรื่องนี้กับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องค่ะพี่แจ๊บจะมีเรื่องของเสียงที่เข้ามาคุยกับเราก็มีอย่างพลอยเคยครั้งหนึ่งคือเขาจะมาเตือนว่าแบบเรากำลังหลับอยู่แล้วเขาก็มาตะคอกในหูว่าแบบ3วันนี้ขอโทษนะคะ3วันนี้มึงอย่านั่งรถนะถ้ามึงนั่งรถนะมึงตายห่าเอ๊ะถ้ามึงนั่งรถมึงจะตายโหงพลอยก็สะดุ้งตื่นเลยแล้วแบบประโยคนั้นมันชัดมากแล้วก็อะไรวะมาเตือนหรอหรืออะไรวะอะไรเงี้ยก็คือวันที่1วันที่2ก็คือไม่ไปไหนเลยไม่ใช้รถเลยก็คือไปเดินไปทำงานแล้วก็กลับลองเชื่อดูค่ะเพราะมันเป็นประโยคที่ชัดมากคือจะไม่เชื่อก็เขาบอกว่าจะตายโหงเราก็เลยแบบวันที่1วันที่2เชื่อแล้วก็เล่าให้แฟนฟังแต่แฟนเขาก็จะบอกว่าไร้สาระจะพ้นวันที่3แล้วพี่แจ๊คนัดกันไปกินข้าวก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไปเราจะเอารถไปจริงๆหรอก็ลองก็ได้แต่ขอไปกินใกล้ๆขับรถไปที่ร้านที่จะกินข้าวอ่ะพี่แจ๊คไม่เกิน2กิโลค่ะมีรถมาปาดหน้ารถชนกับรถยนต์เราใช่ครับส
3-4 ครั้งในระยะแบบแค่2กิโลมาถึงว่าแบบเดินชน 3-4 ครั้งเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาแฉลบแล้วก็ล้มหน้ารถเราแล้วเราดีว่าเราเบรกทันแต่เขาอะคือล้มไปแล้วแล้วเหมือนเขาไปแฉลบกับพื้นแล้วมันลื่นมั้งคะครับเราก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็พยายามแบบโอเคเขาน่าจะมาเตือนเขาก็ยังไม่ได้ทำร้ายเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ขออย่างเดียวถ้าอยู่ที่ห้องเนี้ยขออย่างเดียวคือห้ามกินเลือดพี่แจ็คงงไหมคือเขาดีกับเราเขามาคุยกับเราอย่างนี้เหรอบอกว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ห้ามกินเลือดจะเราจะโดนตะคอกที่แบบตะคอกแล้วดูไม่ดีอ่ะมีแค่เรื่องเลือดอย่างเดียวค่ะคือถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะเขาจะคอยมาบอกเหมือนมาเตือนหรือบางวันคือแบบเห็นเราอยู่คนเดียวเงี้ยเขาก็จะมาเคาะประตูแล้วเรียกชื่อแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังโอเคนะคือแบบไม่ได้มาน่ากลัวมากหรือเวลาเราเห็นเงาเขาคือเขาก็จะยิ้มให้เราทุกครั้งอะไรเงี้ยพี่แจ๊คก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวสำหรับผมมันไม่โอเควะมันไม่โอเควะ จะมีแค่เรื่องกินเลือดค่ะที่โดนตะคอกแล้วแบบพูดหยาบใส่คือเราชอบกินแกงเขียวหวานที่มันแบบใส่เลือดแกงไก่ที่มันใส่เลือดใช่ไหมพี่แจ๊คแล้วก็คือครั้งแรกที่รู้ว่าห้ามกินก็คือเราก็กินตามปกติสักพักมีเสียงเหมือนอยู่แถวๆนี้ค่ะครับมีเสียงบอกว่าอย่ากินเลือดพลอยก็แบบอะไรวะหูฝาดไม่มีอะไรหรอกก็กินต่อบอกว่าอย่ากินเลือดชัดชัดค่ะแล้วพลอยก็แล้วพลอยปิดทีวีอยู่ด้วยตอนนั้นนะพี่แจ๊คแล้วพลอยก็แบบขอพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งตักเลือดชิ้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็เป็นเสียงทีนี้ตะคอกเลยว่ากูบอกว่ามึงอยากกินเลือดก็เลยแบบวางใช่คือเขาขอแค่อย่างเดียวนอกนั้นคือเขาไม่อะไรเลยก็เลยแบบโอเคถ้าเราไม่กินเขาก็ยังไม่มาทำอะไรเราก็ถือว่าคอยมาเตือนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังโอเคแต่คนที่เจอเขาในสภาพที่ไม่ดีจะมีคนเดียวคือแฟนพลอยมีอยู่วันนึงเราคุยกันว่าเลิกงานแล้วถ้าใครเลิกงานก่อนเดี๋ยวไว้ไปกินข้าวกันนะก็เดี๋ยวมารอที่คอนโดก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าพลอยเลิกงานก็เดี๋ยวจะตามมาแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันวันนั้นพอพลอยเลิกงานเสร็จเขาส่งมาบอกแล้วแหละว่าเขาเลิกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คอนโดก่อนละกันเดี๋ยวไปรอครับปรากฏว่าพลอยเลิกงานพอไปถึงที่คอนโดอ่ะพี่แจ๊คเปิดประตูเข้าไปไฟในห้องอ่ะเปิดไฟตรงกลางอ่ะค่ะเปิดครับแต่แฟนพลอยไม่อยู่พลอยก็เอ้าไปไหนอ่ะรอไม่ใช่รออะไรเงี้ยก็เลยโทรหาเขาเขาก็เลยบอกว่าลงมาเดี๋ยวค่อยคุยลงมาก่อนพลอยก็เลยลงไปแล้วก็เห็นเขานั่งรออยู่ใต้คอนโดอ่ะค่ะครับพลอยก็บอกเอ้ยแม่ไม่ขึ้นไปรอข้างบนเปิดแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เอาเมื่อกี้เขาเจอเรื่องแปลกๆมาอยู่อันนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปรอเขาก็เปิดไฟห้องตรงกลางเสร็จปุ๊บเขาก็แบบอยากเอนตัวอย่างเงี้ยพี่แจ๊คเขาก็เลยเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพอสิ้นเสียงประตูที่มันแอดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีเสียงของบานกระจกบานใหญ่ที่มันถูกเลื่อนเปิดเฮ้ยคือเขาเปิดประตูคือมันพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเสียงมันควรจะหยุดแต่มันมีเสียงอีกอันนึงที่มันถูกเปิดอยู่คือกระจกแล้วเขาก็เห็นว่าพอเขาเหลือบตามองไปอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นหัวคนอ่ะค่อยๆโผล่มาดูเขาอย่างเงี้ยจากในตู้เหรอจากในตู้ค่ะโผล่มาจากในตู้แล้วคือแบบเอียงแล้วเป็นแบบผมยาวๆเอียงแล้วมองเขาอย่างเงี้ยครับว่าแบบมาทำอะไรเขาก็เลยทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลงไปนั่งข้างล่างครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางที่เขาแบบไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพอยังว่าคนเนี้ยเขาก็ยังแบบดูแลห้องดูแลเรา
ก็ยังโอเคค่ะแต่ว่าคอนโดเนี้ยที่พลอยเจอที่เขาไม่ค่อยดูแลเราแล้วหลอกเราก็คือข้างนอกห้องนอกห้องก็มีพี่แจ๊คยังไงพี่อยู่ครั้งนึงก็เลิกงานเหมือนกันเลิกงานเหมือนเดิมกลับเข้ามามันจะมีตึก A ตึก B อะไรเงี้ยค่ะพออยู่ตึก B พอจะเดินเข้าตึก B ปุ๊บใต้คอนโดของตึก B อ่ะเขาจะมีสำนักงานของนิติอยู่ซึ่งสำนักงานนิติเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามลิฟต์ซึ่งตอนเรากลับไปเนี่ยมันประมาณ 2:00 นแล้วนิติเขากลับแล้วเขาก็ปิดไฟห้องนิติซึ่งห้องนิติมันเป็นกระจกอะค่ะคือเรามองไปแล้วแบบอ๋อมันมืดแล้วเขากลับบ้านกันแล้วครับเราก็บิดตัวหันหลังไปแล้วก็กำลังจะกดลิฟต์ในระหว่างที่รอลิฟต์อะพี่แจ๊คคำว่ามวลพลังงานอะหนูรับรู้ได้ถึงมวลพลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ปกติละไม่ปกติไม่ปกติพอลิฟต์เปิดอะค่ะหนูก็เข้าไปแล้วหนูก็เข้าไปยืนอยู่ในลิฟต์แล้วก็กดชั้นของตัวเองในระหว่างที่กดชั้นอะหนูก็มองแบบเหมือนตามองตรงไปอย่างเงี้ยค่ะที่ห้องนิติด้วยความที่ของเขามันปิดไฟมันเลยรีเฟกแสงสว่างจากในลิฟต์อะให้เราเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะยืนซ้อนเราอยู่ข้างหลังสูงกว่าเราตัวใหญ่ๆแบบสูงกว่าเยอะเลยค่ะแล้วเขาก็ยืนซ้อนแล้วลิฟต์มันก็กำลังจะปิดครับหนูก็เลยแบบคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยลิฟต์ปิดไปแล้วเราก็ไปยืนชิดผนังฝั่งหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าแบบมาอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ครับเนี้ยค่ะก็ความรู้สึกยังรู้สึกแบบไม่ปกติตลอดระยะเวลาจนมันขึ้นไปถึงชั้นที่เราอยู่ครับพอลิฟต์เปิดบุ๊คพอยก็รีบแบบควักกุญแจทุกอย่างอะไรเงี้ยคอนโดมันมืดมากค่ะทางเดินทุกอย่างมันมืดมากแสงมันมืดสุดๆแสงไฟที่มีอยู่ที่เดียวตอนนั้นคือแสงไฟจากลิฟต์แล้วแสงมันค่อยๆแบบกำลังจะปิดกำลังจะปิดพอยก็รีบไขคือขอให้มันยังมีแสงอยู่รีบไขเสร็จปุ๊บไขยังไงก็ไขไม่ออกจนพลอยหันไปอ่ะพลอยเห็นผู้ชายคนนั้นอ่ะพี่แจ๊คครับเขารีบวิ่งออกมาจากลิฟต์เฮ้ยคือลิฟต์มันจะปิดคือใจนึงอ่ะเราก็อยากให้มีแสงลิฟต์ให้มันสว่างครับแต่อีกใจนึงเราก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งฟุ๊บวิ่งแบบเหมือนจะวิ่งมาหาเราด้วยความเร็วที่สูงมากครับหนูรู้ตัวอีกทีคือมืออ่ะพี่แน็กกำลูกปิดมือก็ไขกุญแจอย่างงี้แต่ตัวเนี่ยลงไปนั่งกองกับพื้นแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงในห้องเราจะก็น่ากลัวอยู่แต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าข้างนอกค่ะแต่ตอนที่เขาวิ่งมาเขาไม่ได้มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีค่ะคือเขาจะถึงตัวแล้วเขาหายไปโอ้ยคอนโดอะไรวะเนี่ยยังอยู่ต่ออีกนานไหมอ่ะอยู่ได้สักหนูว่ามี2ปีค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะคุณพลอยอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะอ่ะในห้อง2ปีซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะทำบุญอะไรให้เขาบ้างไหมอ่ะตอนที่อยู่อ่ะครับพี่มีทำบุญให้ค่ะ มีทำบุญให้เพราะว่าเขาก็มีมาบอกเหมือนกันว่าเขาอยากกินอะไรครับทีนี้เนี่ยคำถามเดิมรู้ประวัติความเป็นมาของห้องไหมที่นี่ไม่รู้เลยพี่จางไม่ได้เช็คไม่ได้สืบสาวเราเรื่องอะไรเลยเคยถามแม่บ้านค่ะแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยความที่แบบแม่บ้านเขาก็จะผัดเปลี่ยนไปแบบเป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่รู้คือเรื่องหนึ่งที่เราฟังมานะไอการที่เราจะไปอยู่ในห้องกับสิ่งพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณพลอยคิดว่าเอ้ยเขามาคอยช่วยเราเขามาคอยดูแลเราอะไรเงี้ย ก็ดีแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงอ่ะไม่ดีค่ะเพราะเขาเหมือนกับคอยดูดซึมพลังงานจากเราอ่ะไปเลี้ยงตัวเขาเองสองปีนะสองปีได้พี่แจ๊คคือพลอยทีแรกไม่โอเคเลยค่ะไม่โอเคแต่อยู่เพราะสัญญาปีแรกเหมือนกันจนมาเจอช็อตที่เขามาเตือนบอกว่า
ห้ามนั่งรถครับภายใน3วันนี้ไม่งั้นจะตายโหงแล้วเราค้นพบว่าแบบวันที่3เราก็ดื้อไปแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆเราเลยคิดว่าเขาก็คงไม่คิดร้ายกับเรามากหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายย้ายออกเพราะย้ายออกเพราะเปลี่ยนที่ทำงานค่ะย้ายสถานที่ก็เลยย้ายไปด้วยตอนย้ายออกได้คุยได้บอกอะไรกับเขาไหมฮะบอกนะคะบอกว่าแบบย้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะครับก็เขาแต่ก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรตามมาไม่มีค่ะพี่แจ๊คอ๋อโอ้โหเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวทั้งสองเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องหอพักแล้วก็เรื่องคอนโดกับเรื่องของจำใจอยู่ผมเข้าใจคำนี้นะคือการที่จะเข้าไปอยู่แล้วบางทีมันติดสัญญาการที่จะย้ายออกหรือว่าการที่จะเปลี่ยนห้องอะไรพวกนี้มันทำได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณพลอยนะพี่แจ๊คโอ้ยขอบพระคุณมากๆคุณพลอยสำหรับคืนนี้เรื่องน่ากลัวมากขอบคุณมากเลยค่ะเอาละฮะคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณพลอยครับในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราสามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเราก็จะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราทุกค่ำคืนวันศุกร์4 ทุ่มตรงทาง YouTube Channel ไทยรัฐออนไลน์ของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า4 ทุ่มเป็นต้นไปเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันกับพวกเราทีมงานสถานีผีดุครับและวันนี้ผมแจ็ควัชรพลสุดใจดีพร้อมด้วยทีมงานส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคืนนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณทอยครับ